Gossip 29 Gossip 29รายการที่จะโฟกัสเจาะลึกรู้จริงทุกเรื่องราวในวงการบันเทิงเมื่อเหล่าซุปตาพร้อมใจกันมาเผยจินตนาการสุดหลอนในสระว่ายน้ำพร้อมพิสูจน์ความหลอนสุดขีดกับเบื้องหลังภาพยนตร์ที่กำลังมาแรง The Pool นรกหอกเมตรไป Gossip กันเลย Gossip 29ว่ากันว่าจินตนาการของคนเรานั้นไร้ขีดจำกัดงานนี้มาดูกันว่าเหล่าคนดังจะจินตนาการอะไรเมื่อต้องอยู่ในสระว่ายน้ำอยู่ในสระว่ายน้ำที่เรามองไม่เห็นว่าข้างล่างมันคืออะไรแล้วมันจะมีจะเข้ไหมมันมีชะโดหรือเปล่ามืดด้วยที่แคบด้วยโอ้แค่นี้ก็หลอนแล้วแค่นี้ก็หลอนแล้วมีผีข้างล่างบนดึงขาเราลงไปแล้วโผล่มาตอนกลางคืนแล้วเห็นเป็นความมืดในความมืดแล้วก็มาจ้องเขม่งอย่างเงี้ยเป็นงานมโนจากการดูหนังผีงานมโนจากการดูหนังผีที่เข้ามาในหัวก็คือฉลามก็คือฉลามน้ำที่มันลึกแล้วยืนไม่ถึงอันนั้นน่าจะกลัวมากรู้สึกแบบมันหลอนเนี่ยเราจะนึกถึงว่ามันจะมีตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่ใต้น้ำเราจะกลัวการเหยียบอะไรที่มันดื้อ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 คือด้วยความที่เรามองไม่เห็นเราก็เลยแบบว่าฟุ้งไปหมดเลยว่ามันจะต้องมีตัวอะไรแน่ผมกลัวที่สุดคือโขพูดแล้วยังขยักขยายอย่างเลยไอตัวที่มันเป็นปลาไหลที่มันน่ากลัวน่ากลัวที่มันเป็นเหมือนปลาไหลแล้วมันจะตัวใหญ่ๆแล้วฟันยาวๆอ่ะไปอยู่ใกล้มันแล้วมันหัวมันปั๊บหัวมันปั๊บมีคิดจะกลัวเลยจะเป็นคนที่ดูหนังผีเราจะมีแบบว่าเป็นผีที่อยู่แบบใต้น้ำมาดึงขามาดึงขาแล้วก็แบบเป็นหน้าโผล่มาผมยาวๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะจินตนาการไปเรื่อยเลยกันก็เลยไม่เคยว่ายน้ำตอนกลางคืนเลยเราต้องนึกถึงตอนที่เราดำน้ำจะต้องมีเส้นผมมาปาดหน้าเราไปมามาปาดหน้าเราไปมามันต้องมีเส้นอะไรอ่ะมันมาแทงจมูกเราหรือว่าแบบน้ำมันแห้งเป็นเลือดไปหมดเลยเงี้ยหล่อนนั่นน่ะหล่อนนั่นน่ะคือตั้งแต่เด็กๆอ่ะคือเวลาที่เราอยู่ในสระว่ายน้ำแล้วแบบพอเราค่อยๆว่ายน้ำไปเรื่อยๆแล้วเจอสโลปที่ลงมาอย่างเงี้ยเราก็จะแบบฉลาม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 มันอาจจะปลุดออกมาจากแบบรูลืบอะไรที่ในสระว่ายน้ำนี่จินตนาการสุดหลอนของเหล่าซุปตาที่ว่าน่ากลัวแล้ววันนี้เราจะพาไปพิสูจน์ความระทึกกับเบื้องหลังภาพยนตร์เรื่อง The Pool นรก6เมตรของค่ายทีมโมเมนต์ที่นำแสดงโดยเคนธีรเดชจะเป็นยังไงนั้นไปGossipกันเลย Gossip 29 Actionมันเป็นหนังระทึกขวัญซึ่งผมเองผมก็ไม่เคยทำงานในลักษณะนี้มาก่อนเหนื่อยจริงๆอ่ะถ้าคนเราจะเอาตัวรอดจริงจะตายจริงมันเป็นยังไงผมว่าแกคงอยากเห็นโมเมนต์นั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็แกก็ได้เห็นที่ผมสยองอยู่ตลอดเลยคือกระเบื้องสระว่ายน้ำครับมันแตกเพราะผมอ่ะก็ต้องวิ่งกลิ้งบนไอ้กระเบื้องที่มันแตกนะครับผมจะโดนเยอะมากเลยที่หลังมันมีเศษแป๊บนึงจะไปงัดเปิดฝาท่อเลยครับมันตกลงมาทับนิ้วผมอ่ะเอาแก้วมาเร็วๆอย่าช้าดิเลือดเลยมันเลยแล้วโอ๊ยคนละโอ๊ยช่างนะโดนเต็มไปหมดต้องแลกจระเข้มาผมพยายามติดต่อทางฟาร์มแล้วว่ามีจระเข้ฝึกไหมฟาร์มบอกว่าจระเข้ฝึกมันจะเชื่องมากเราจึงเลือกใช้จระเข้จากบ่อดินที่เจ้าของฟาร์มบอกว่าทุกตัวเนี่ยเดือดหมดแล้วครับเขาเป็นนักแสดงที่เจ้าอารมณ์มากอยากจะเดินไปไหนก็เดินคืออยู่นิ่งก็น่ากลัวแล้วอ่ะพอเวลาที่มันขยับตัวเสียงเวลาที่มันงับอ่ะขาโอเคครับก็อยากให้ลองดูครับแล้วก็เชื่อว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับไปร่วมลุ้นกันว่าพวกเขาจะเอาตัวรอดได้หรือไม่ในภาพยนตร์เรื่อง The Pool นรก6เมตรฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์กลับมาติดตามรายการ Gossip 29ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง Mono 29หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mono 29ได้ทางระบบ iOS และ Android สามารถดูรายการย้อนหลังได้ที่ simi.me Channel Gossip Star Gossip 29